พี่อาร์ตความต้องการพี่อาร์ตมันมีจุดสิ้นสุดบ้างไหมไม่บาลานซ์เลยดีมานด์มันเยอะอะเราอะสัพพลายพอไหมลดใต้โต๊ะทำงานช่วงนี้มหาลัยใต้โต๊ะน้องเขาเตรียมตัวดีหรือยังเอ๊นี่หนูมาเข้าช่วงมหาลัยใต้โต๊ะป่ะเนี่ยลูกใช่ค่ะเอานั่งนั่งสิลูกมาเลยมาเลยมาเลยอ๋อมีจิงเกิ้ลแนะนำตัวหน่อยสิลูกชื่อสุภิชยานะคะมาจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนชั้นปีที่4ค่ะโอ้โหนี่พี่ KUS ไปบ้าใหม่อ่ะบ้าใหม่งงงงได้ข่าวที่เรียนเศรษฐศาสตร์นี่เพราะแค่สอบติดเท่านั้นเองจริงๆชอบเลขด้วยค่ะเลยเลือกเรียนคณะนี้บ้าเลยชอบเลขเรียนพิเศษเลขมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะก็เลยชินหลายคนเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันแค่เรื่องเงินทองทองเอาจริงมันใช่ไหมพี่เข้าใจถูกไหมเกี่ยวค่ะแต่ไม่ทั้งหมดอธิบายให้หน่อยว่าจริงๆเศรษฐศาสตร์ง่ายๆสักประโยคสองประโยคว่ามันเกี่ยวกับอะไรจริงๆแล้ววิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เรียนเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดภายใต้ความต้องการที่ไม่จำกัดของมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยเกิดความพึงพอใจมากที่สุดอาจารย์ว่าไงฮะอธิบายแบบนี้ตามนั้นแหละพี่อาร์ตความต้องการพี่อาร์ตมันมีจุดสิ้นสุดบ้างไหมไม่บาลานซ์เลยดีมานด์มันเยอะอะเราอะสัพพลายพอไหมลดผู้ยากเลยตอนนี้เรียนอยู่เทอมสุดท้ายแล้วเหรอใช่ค่ะตั้งใจว่าจะทำอะไรต่อจ๊ะอยากทำงานเกี่ยวกับสายการตลาดพวกมาร์เก็ตติ้งอะไรพวกนี้ฝึกมาแล้วค่ะฝึกที่กรมพัฒนาที่ดินค่ะเราคิดว่าจะทำต่อกับด้านนี้เลยไหมหรือจะไปบริษัทเอกชนอะไรพวกนี้อยากลองบริษัทเอกชนดูด้วยวันนี้มีอะไรจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับชาวเน็ตบ้างจ๊ะเกี่ยวกับสุขภาพโอเคพร้อมนะเดี๋ยวเราลองเป็นดีเจวันนี้สุภิชยายังไม่ได้เห็นสคริปต์มาก่อนบางทีการเป็นดีเจเนี่ยสคริปต์เราก็ไม่ได้เห็นก่อนพี่โดนบ่อยลูกเดี๋ยวลองดูว่าไหวพริบเขาเป็นยังไงสวัสดีค่ะดีเจสุภิชยาจากคณะเศรษฐศาสตร์เอกสากลนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้อยู่กับสุภิชยาในช่วงมหาลัยใต้โต๊ะสาระความรู้คู่ความดีค่ะ yeah! วันนี้นะคะสุภิชยามีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับพี่ๆวัยทำงานมาเล่าให้ฟังค่ะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เรารู้กันดีว่าเป็นประเทศที่ทำงานกันหนักมากล่าสุดเนี่ย เขามีการรณรงค์จ่ายเงินเพื่อพนักงานนอนเยอะๆค่ะนอนเกิดขึ้นในบริษัทแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นโดยพนักงานในบริษัทนี้เนี่ยจะได้รับเงินสูงสุดถึง 20,000 บาทต่อปีเขาสามารถนอนหลับได้อย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงค่ะ CEO ของบริษัทเชื่อว่าควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพอย่างโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคลำไส้โรคซึมเศร้าปัญหาด้านความจำตลอดจนการเสียชีวิตจากความเหนื่อยล้าได้ค่ะมีข้อเท็จจริงว่าคนวัยทำงานชาวญี่ปุ่นพักผ่อนน้อยและมีชาวออฟฟิศกว่า 30% ที่ต้องพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้หลับไม่ต้องญี่ปุ่นหรอกและแน่นอนค่ะว่าการพักผ่อนจะช่วยประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยสูงขึ้นเป็นผลดีกับองค์กรพนักงานก็มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นสุภิชยาก็อยากให้พี่ๆวัยทำงานที่ดูอยู่พักผ่อนเยอะๆนอนหลับฝันดีด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลจาก workventure.com ด้วยค่ะ โอ้นี่คือบริษัทเขาจ้างให้นอนอาร์ตเคยจ้างใครนอนไหมทงขนาดนี้เล่นเองเลยเป็นยังอาร์ตวิพากษ์วิจารณ์หน่อยนี่คือเห็นสคริปต์ครั้งแรกนะใช่ดีกว่าผมอีกคล่องเลยคล่องเคยผ่านงานหน้าใหม่เคยผ่านงานหน้าใหม่มาค่ะแต่ยังไม่เคยจัดรายการไม่แน่ใจคล่องหรือรีบรีบค่ะวันนี้ขอบคุณสุภิชยาที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้กับพนักงานออฟฟิศดูจบอย่าลืม Subscribe ที่ไหนอ่ะ A Time Online หรือวิตองอะไรอยู่วิตองวะเบื่อ Channel แล้ว Channel จืดอันนี้จืด